การชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดงค่ายอากูก็มีการเคลื่อนไหวเหมือนกันตอนนี้ผลกระทบกำลังเกิดขึ้นนะสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ถูกเรียกว่านิวมีเดียหรือสื่อใหม่นะครับที่เข้ามามีอิทธิพลนะครับสามารถเปลี่ยนแปลงจากหน้ามือกลายเป็นหลังมือแต่ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองชั้นสูงเรียกว่าการควักหัวใจออกผ่านั่นเองสวัสดีครับมาพบกับผมเทศศักดิ์ยิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววี6นิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องที่ผมอยากจะให้หุ้นส่วนตั้งข้อสังเกตฮะเรื่องของดารานักร้องนักแสดงที่ขอเอามาก่อนซอฟต์พาวเวอร์จริงๆของประเทศนี้แหละจะได้เห็นไส้ในไงของกระบวนการนี้ทั้งหมดถ้าคุณไม่บริสุทธิ์ค่ะถ้าบริสุทธิ์ไม่มีปัญหาบริสุทธิ์ใจมันไม่บริสุทธิ์ใจมันเต็มไปด้วยผลประโยชน์มันเต็มไปด้วยความเข้าใจผิดมันเต็มไปด้วยความอคติมันเต็มไปด้วยที่สำคัญมันเต็มไปด้วยความหยาบมันมีกลุ่มมิจฉาชีพที่หากินอยู่ในม็อบอ่ะคือพวกที่บริจาครับเปิดรับบริจาคเข้าบัญชีตัวเองอ่ะเต็มไปหมดในนั้นแล้วเริ่มแบบว่าโอ้ไอ้นี่มาแรงพยายามติดต่อเราเฮ้ยมึงเปิดเผยแบบนี้ไม่ได้เฮ้ยมึงมาคุยกับกูหน่อยดิมันจะมีมาเฟียมาเฟียอยู่ในม็อบมาเฟียที่เฮ้ยต้องหนังต้องผ่านกูนะเฮ้ยไม่งั้นกูไม่ให้คนนี้เล่นมาอะไรเงี้ยมันจะมีกลุ่มที่ว่าเรียกตัวเองพวกมิจฉาชีพนะพี่ว่าเป็นเจ้าของม็อบอ่ะนามสมมติชื่อบุ้งมันทำตัวงี้อยู่แล้วก็เลยเกิดขัดแย้งกับพวกนี้พี่ก็เลยปิดรับเงินพอได้มาล้านกว่าบาทปิดรับเงินเลยต้องมาทะเลาะกับพวกนี้ก่อนหลังจากนั้นก็พี่ก็กลายเป็นฝั่งตรงข้ามกับกลุ่มประชาธิปไตยในทันทีจนวันนี้เรื่องหนังก็ปิดรับบริจาคไปแต่ว่าก็ดำเนินไปอยู่นะว่าจะทำเรื่องอะไรเปลี่ยนเขียนบทวางโครงอยู่จนสุดท้ายเนี่ยได้เรื่องตอนนี้ถ้าเห็นโปสเตอร์ล่าสุดนะฮะโปสเตอร์ล่าสุดตอนนี้หนังชื่อเรื่อง1410 Ticket to Paris ตั๋วปารีสนั่นเองอันนี้คือพี่บอกว่าสรุปแล้วล่ะทำเรื่องนี้แน่นอนเพราะว่าคนที่คือสร้างจากเรื่องจริงคนที่รู้เรื่องตั๋วปารีสที่เอามาแฉเนี่ยพี่สนิทกับมันวันนี้จังหวะที่ดีมาเกิดตอนคุณเพชรกลุนพลมาพูดเรื่องหนังพอดีโอ้ยเข้าทางเลยเพราะว่าเราก็เลยได้เปิดเลยว่ามันเป็นอย่างนี้จริงๆแล้วพอมันเป็นคอนเซปต์เรื่องนี้มันผมว่ามันจะดีมากเพราะว่าหนึ่งมันได้พูดถึงจริงๆอุดมการณ์เรื่องนี้มันมีจริงเหรอคืออุดมการของพวกคุณคืออะไรแก้ไขโครงสร้างคุณคิดว่าโครงสร้างระบอบกษัตริย์มีปัญหาจริงๆเหรอคุณคิดว่าปัญหามันมาจากตรงนี้อ่ะแล้วพอเราเข้าไปเนี่ยอ้าวมันไม่ใช่เรื่องอุดมการนี่มันเรื่องผลประโยชน์มันเป็นเรื่องอะไรของพวกคุณทั้งนั้นเลยคิดว่าเขาพลาดหนึ่งเขาไม่รู้จริงแล้วฟังมาแบบนี้วิเคราะห์ไม่ตกผลึกแล้วการมูฟแบบนี้นี่คือพลาดมากคุณเขาเรียกว่าคุณเปิดประตูสู่ทางตันนี่ทางเลือกที่จะดับไอ้นั่นของตัวเองเลยโดยทั้งเหตุผลและอะไรที่สิ่งที่คุณจะพูดอ่ะมันไม่มีเขาเรียกมันไม่มีมูลไม่มีข้อเท็จจริงจากการที่บิ้วมาเพื่อไม่ว่าจะคุณจะปฏิรูปสถาบันคุณจะปฏิรูปสถาบันกษัตริย์มันอยู่ในระดับในประเทศนี้อยู่ในระดับต้องเคารพสการะการปฏิรูปการเคารพสการะมันคืออะไรอ่ะนึกออกมั้ยใช่โอเคนั่นอีกเรื่องนึงแต่ส่วนจะปรับแก้112เนี่ยเพื่ออะไรแล้วจะนิรโทษกรรม112เนี่ยใครได้ผลประโยชน์ซึ่งเขาสู้ดีวะตายแล้วเป็นมะเร็งปอดตายพ่อมันแจ้งข่าวใน Facebook กรุณาไปดูกันนะฮะไอตัวเนี้ยมันด่ารอ9มาตลอดแล้วพอตายตอนนี้เห็นว่าเป็นมะเร็งปอดแล้วก็ตายทรมานอายุคงไม่เท่าไหร่มึงเห็นว่าก่อนตายนี่โอ้ไล่ลบโพสต์ที่หมิ่นรอ9ไว้เยอะแล้วก็มาตายเอาวันนี้นะวันเกิดของรอ9ดูสิกรรมเวรแล้วคือมะเร็งบางที่เนี่ยมันแสดงถึงกรรมเวรที่มันเป็นเจ้ากรรมนายเวรมันอะมะเร็งปอดเนี่ยถ้าชีวิตมึงเนี่ยไม่สูบบุหรี่ไม่กินเหล้าออกกำลังกายนะก็ไม่น่าจะเป็น
ข่าวดีต่อใจเมื่อไหร่เวรกรรมจะจัดสรรชั้นที่14หนอคนเรานะครับเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาคนเราก็มีตายทุกวันนะฮะแล้วก็มีเกิดขึ้นทุกวันแต่มีคนคนหนึ่งผมขอไม่พูดถึงเนาะว่าเขาชื่ออะไรหรือเป็นใครแต่ก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์ฝั่งสามกีบคนหนึ่งนะครับเคยโพสต์ว่าอยากให้หรืออยากแต่งดำอยากใส่ชุดสีดำในวันที่5ธันวาคมนะครับแล้วมันก็เหมือนชะตากรรมเล่นตลกนะครับทำให้เขาต้องมาจบชีวิตในวันที่5ธันวาคมอันนี้ก็นะก็บอกได้คำเดียวนะครับว่าสมัยเด็กๆเราก็เคยฟังพระหรือแม้กระทั่งผู้ใหญ่หลายคนสอนแล้วนะว่าการทำกรรมของเรามีทั้งแต่กายกรรมคือการกระทำที่ทำโดยก็คือการกระทำอ่ะกับวจีกรรมก็คือกรรมที่เกิดจากคำพูดอันนี้มันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันเกิดจากกรรมที่เกิดจากคำพูดใช่หรือไม่ก็ฝากให้เพื่อนๆน้องๆทั้งไม่ว่าคุณจะมีความเชื่อแบบไหนนะครับเก็บเอาไปคิดดูเพราะหลายครั้งนะฮะที่เราเห็นคนกล่าวให้ร้ายสถาบันเนี่ยต้องจบชีวิตแบบไม่ค่อยจะสวยงามเท่าไหร่โดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับโรคมะเร็งอย่างคนหนึ่งที่ผมจำได้ในอดีตก็มีคนหนึ่งก็คือที่ชื่อดาตอปิโดเป็นมะเร็งที่ปากจำได้อันนี้หนักมากนะครับกล่าวหาด่าทอในหลวงรัชกาลที่9ที่สนามหลวงนะฮะมีทั้งคลิปมีทั้งเทปออกมาเต็มไปหมดก็คนนี้ก็เป็นมะเร็งที่ปากส่วนน้องอีกท่านที่เพิ่งเสียชีวิตเมื่อวานก็เสียชีวิตในวันที่5ธันวาเพราะอะไรก็ลองไปสืบหาข่าวดูนะครับแต่หลายๆคนจะจำได้ว่าเขาเคยกล่าวและเคยโพสต์ไว้ว่าอยากแต่งดำในวันที่5ธันวาก็คราวนี้ก็ผมก็ต้องบอกได้อย่างเดียวนะครับว่าเป็นวจีกรรมแท้ๆหรืออย่างไรก็อยากให้หลายคนเก็บไปลองคิดดูแต่ที่แน่ๆมันก็เหมือนกับว่าสิ่งที่เขาต้องการมันก็เลยสมหวังเพียงแต่ว่าเขาไม่ได้แต่งสิมันกลายเป็นว่าญาติพี่น้องเขาแต่งยังไงก็ตามคลิปนี้ไม่ได้คิดจะล่วงเกินผู้จากไปนะครับหรือทำร้ายจิตใจครอบครัวผู้จากไปอยากให้คลิปนี้เป็นการพูดเพื่อประโยชน์ทางด้านสติแล้วก็ทางด้านเกี่ยวกับศีลเกี่ยวกับกรรมแล้วกันว่ามันมีเคสแบบนี้ขึ้นมาเกิดขึ้นมาหลายเคสแล้วซึ่งมันก็หาคำตอบแบบเป๊ะๆไม่ได้หรอกครับว่ามันคืออะไรทำไมเพียงแต่ว่าเราเก็บไว้เป็นสถิติได้ว่าหลายคนที่คิดร้ายกับสถาบันสุดท้ายก็แพ้ด้วยกรรมตัวเองทั้งนั้นตอนนี้มีนักร้องนักแสดงนะครับแม้กระทั่งหมอที่เคยขอเอาที่เคยโจมตีประเทศตัวเองชังชาติของประเทศตัวเองนะครับผลิตรายการไม่ว่าจะเป็นติ๊กทำเพลงก็เจ๊งทำละครก็เจ๊งเจ๊คิมจัดคอนเสิร์ตก็โดนบูลลี่นะขายบัตรลำบากก้องห้วยไร่นะก็ขายบัตรไม่พอนะครับไม่พอที่จะเขาเรียกว่าไม่มีคนซื้อนะฮะก็เจอปัญหาให้คนไปแห่ซื้อบัตรเหลือนะตอนนี้ปรากฏว่าโฆษกพรรคก้าวไกลโดนต้อมยุทธฟ้องรับสารภาพดูหมิ่นต้อมยุทธจริงศาลก็ให้รอลงอาญาแล้วกับประยุที่จะเอาผิดกับให้คนที่ลงขันให้ต้อมยุทธทำหนังนะฮะไปมาต้อมยุทธออกมาแฉทั้งหมดนะครับและจะทำหนังเปิดโปงม็อบ3นิ้วประเด็นที่น่าสนใจคือมันเกิดอะไรขึ้นหลักเหล่านี้นะครับเรียกว่ากลยุทธ์ทางการเมืองนะครับทฤษฎีที่เรียกว่าทฤษฎีลูกตุ้มนาฬิกาที่เหวี่ยงไปแล้วก็เหวี่ยงมานะครับเหตุการณ์ที่เป็นวันนี้ต้องขอบคุณนายอินผู้ปิดทองหลังพระแล้วก็หุ้นส่วนทุกท่านเลยโดยเฉพาะนายอินผู้ปิดทองหลังพระ
นะครับจากสโมสรยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองชั้นสูงนะครับที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีบางประการนะครับทำให้สถานการณ์พลิกเปลี่ยนพันเปลี่ยนแปลงไปจากหน้ามือกลายเป็นหลังมือโอ้ยเมื่อก่อนพิธาจะต้องเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับเสื้อส้มต้องได้เป็นนายกรัฐมนตรีจะต้องยึดอำนาจในหลวงในหลวงจะต้องอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญจะต้องอย่างนั้นกูบังคับให้มึงอยู่ภายใต้รัฐนูนทำทุกอย่างนะครับจนประชาชนคนไทยโดยส่วนใหญ่มันอกมันไส้นะครับและสุดท้ายทุกอย่างก็เริ่มปรากฏขึ้น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 เรื่อยๆนะครับสาเหตุหลักๆเนี่ยต้องขอบคุณต้องกราบขอบพระคุณแทนคนไทยทุกคนนะสำหรับนายอินผู้ปิดทองหลังพระนะครับทำให้เหตุการณ์วันนี้นะฮะล่าสุดช่อก็ไปเอาเรื่องของน้ำเต้าหู้นะครับมาโชว์ปรากฏว่าคนก็แห่ไม่ซื้อน้ำเต้าหู้ที่อยู่ในเซเว่นก็เป็นประเด็นทางการเมืองที่ขยายตัวเป็นวงกว้างชาวโซเชียลไม่เอาด้วยเลยกองห้วยไล่อยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากนะครับติ๊กก็ลำบากยังมีอีกหลายคนฮะที่ได้รับผลกระทบนะครับโดยเฉพาะนักร้องนักแสดงโดยส่วนใหญ่มาจากค่ายไหนฮะอ๋อค่ายอากูอะไรนะนะยกเว้นพี่เบิร์ดนะมาจากค่ายอากูโดยส่วนใหญ่นะครับการชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดงค่ายอากูก็มีการเคลื่อนไหวเหมือนกันตอนนี้ผลกระทบกำลังเกิดขึ้นฮะสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ถูกเรียกว่านิวมีเดียหรือสื่อใหม่นะครับที่เข้ามามีอิทธิพลนะครับสามารถเปลี่ยนแปลงจากหน้ามือกลายเป็นหลังมือแต่ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองชั้นสูงเรียกว่าการควักหัวใจออกผ่านั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทศศักดิ์เจียงกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะชิราลงกรบดินทราเทพยวรางคูสืบจากครีวงยืนยงมั่นคงไพบูลย์ชาวไทยเถิดทูลราชันมิ่งขวัญชาไทยพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทราเทพยักษ์วรางคูพระราชปณิธานสืบงานสร้างสุขสมบูรณ์พระกรุณาเกื้อกูลตามรอยบาทพระราชบิดาอาจองค์ทรงนำชาติอย่างอาจทานพระปีชาชาญการดินปกป้องประชาโรงพยาบาลโรงเรียนทุนการศึกษาส่งเคราะห์และพัฒนาการเกษตรทั่วเขตแดนไทยพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพยวรางคูแสงแห่งวชิราส่องฟ้าให้โลกจำรูนปวงชนเทิดทูนขอพระองค์ทรงพระเจริญการดินปกป้องประชาโรงพยาบาลโรงเรียนทุนการศึกษาส่งเคราะห์และพัฒนาการเกษตรทั่วเขต
ตแดนไทยพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพยวรางคูแสงแห่งวชิราส่องฟ้าให้โลกจำรูนปวงชนเทิดทูนขอพระองค์ทรงพระเจริญ